นะครับบินชรคียะนะเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่นบีนะครับแต่มีเรื่องราวหรือมีเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างชัดเจนมากๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับเอาละฮะตอนนี้ก็ขอต้อนรับก่อนนะครับ2นาทีแรกที่เปิดนะตอนนี้ผ่านไป2นาทีนะครับพี่น้องสบายดีกันทุกคนนะอัลฮัมดุลิลละห์นะโอเคนะชัดเจนนะลำลูกกาชัดนะครับหลายๆพื้นที่ชัดวะอะลัยกุมุสสลามครับอัลฮัมดุลิลละห์นะก็ช่วงนี้ฝนตกบ้างไม่ตกบ้างตกก็สายบุรีก็มีตกเป็นช่วงๆนะเป็นบางจังหวะนะครับยังไงก็ธรรมดานะเวลาอากาศเปลี่ยนก็ถูกทดสอบเลือดก็เจ็บป่วยนะในเราขอร้อยเข้มแข็งทุกคนนะครับเอาละนะท่านนอนครับอ๋อครับใช่บางแอตตอนซินอักเสบเนี่ยฮิกมัตหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ให้สัมผัสเลยเวลาปกติเราเคลื่อนน้ำลายเราใช้ชีวิตมีความสุขเราไม่ได้นึกถึงอะไรเลยนะเวลาทอนซินอักเสบแป๊บเดียวนะครับเวลาทอนซินอักเสบนิดเดียวเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าเคลื่อนน้ำลายแป๊บเดียวเนี่ยทรมานมากนะครับทรมานจริงๆโอเคครับบังดาวูดเดี๋ยวผมจะพยายามมองไอ้ตรงนี้นะอินชาอัลลอฮ์นะชาลอจะพยายามมองนะครับแต่เหมือนตาจะเหล่ๆไงก็ไม่รู้ยุบวันนะชาลอถ้ามีโปรแกรมตัดต่อให้ตากลายเป็นตรงได้ทำได้เลยนะครับนำดีแล้วเราจะได้ไปละอีกประมาณ1นาทีเราจะเริ่มนะครับอินชาลอประมาณ1นาทีนะครับพี่น้องที่เข้ามาก็วิ่งหน่อยนะแถวนี้แถวหน้ายังได้อยู่นะครับแถวหน้ายังว่างอยู่เข้าได้เลยนะใครที่มาที่หลังก็ต้องรอเข้าแถวหลังนะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปอีกประมาณ2นาทีนะบังชาลอนะ2นาทีนะครับนำดีแล้วครับบางซิดก็เกือบจะดีแล้วดีแล้วประมาณ 80% ผมว่าร่างกายน่าจะกลับมานะครับอันทำดีแล้วนะก็อันทำดีแล้วเรียกปัญหาเรื่องคออย่างเดียวนะตอนแรกก็กลัวว่าจะเป็นโควิดหรือเปล่านะถ้าเป็นโควิดเนี่ยผมไล่ทำลายยาวตั้งแต่ช่วงไปกรุงเทพเลยนะครับแต่อันทำดีแล้วไม่ใช่นะก็เป็นทอนซิลอักเสบไปนะทอนซิลอักเสบนะอันทำดีแล้วไข้สูงอาการมาเลยนะครับยังไงก็คงไม่ต้องไปไล่ทำลายนะทอนซิลอักเสบเนี่ยนะครับอินชาอัลลอฮ์โอเคชัดแจ้งนะครับทุกคนนะก็เสียงจะพยายามพูดเต็มที่โอเคครับจะไม่พูดดังเท่าไหร่นะอย่าใช้เสียงเต็มๆไม่ได้นะครับโอเคนะครับชัดหลายพื้นที่อ้าวพร้อมหรือยังฮะเราจะเริ่มไปแล้วนะครับจะได้ไม่นอนดึกนะครับเด็กหลังห้องโอเคตั้งใจฟังหน่อยงั้นหลังห้องก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันเรื่องราวค่ำคืนนี้กับท่านอุซัยนะครับบินชัรคียนะครับจากหนึ่งในอาลิมอุลามะของพวกกลุ่มบนูอิสราเอลนะครับอัลฮัมดุลิลละห์โอเคเราจะไปแล้วนะครับขออนุญาตเริ่มเลยนะครับณวินาทีนี้นะครับเอาเลยนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์วะบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับคืนนี้อยู่กับเรานะครับในรายการไลฟ์ฟรอมโฮมนะบรรยายจากบ้านคืนนี้เรื่องราวที่ผมจะหยิบยกมาพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องราวหรือบทเรียนที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในอัลกุรอานนะครับเรื่องราวตรงนี้เนี่ยถูกระบุไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับอายะห์ที่259พี่น้องไปเปิดแต่ว่าก็จะมีประมาณอายะห์เดียวนะอายะห์เดียวแค่นั้นเองส่วนเราจะรู้รายละเอียดในเรื่องราวประวัติของท่านอุซัยเนี่ยเราก็จะมาดูในหนังสือประวัติศาสตร์อิสลามอีกนะครับเรื่องราววันนี้ผมจึงยกตัวเรื่องราวที่จะมานะซีฮะห์นั่นก็คือเรื่องราวของท่านอุซัยบินชัรคียนะครับอะลัยฮิสสลามถึงแม้จะไม่ใช่นบีนะครับท่านอุซัยเนี่ยแต่ไม่มีปัญหาอุลามากล่าวว่าเราจะลงท้ายชื่อของท่านด้วยอะลัยฮิสสลามได้เลยนะครับเป็นบุคคลที่ดีงามมากๆที่ถูกยกตัวอย่างไว้ในอัลกุรอานนะครับและเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์เนี่ยได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่านะครับวะลินนัจอะลักะอายะตัลลินนาสและเราได้ทำให้เจ้าเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกเราจะทำให้เจ้าเนี่ยเป็นสัญญาณหนึ่งแก่มนุษยชาติทั้งหมดนั่นคือท่านอุซัยบินชัรคียะอะลัยฮิสสลามนะบุรุษชายผู้นอนหลับไม่ใช่นอนหลับขอโทษนะท่านเนี่ยเสียชีวิตไปจริงๆนะด้วยกับระยะเวลา100ปีเต็มๆนะแต่กลับถูกฟื้นคืนชีพอีกครั้งบางคนถามผมมานะครับว่าใช่309ปีไหมอันนั้นเนี่ยไม่ใช่ท่านอุซัยนะ309ปีเนี่ยเป็นเรื่องราวของอัสฮาบุลกาฟีหรือชาวถ้ำอันนั้นไม่ได้เสียชีวิตนะครับแต่เป็นการหลับเป็นการนอนหลับจริงๆเลยนะนอนหลับแต่ว่าท่านอุซัยเนี่ยท่านเสียชีวิตจริง
เรื่องราวตรงนี้เป็นยังไงเราจะเริ่มติดตามกันนะต่อไปนี้เลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เราย้อนมองย้อนไปหน้าประวัติศาสตร์พี่น้องที่รักครับบันูอิสราเอลนะฮะบันูอิสราเอลเนี่ยถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยบันูอิสราเอลก็คือกลุ่มหรือว่าเชื้อชาติสายพันธุ์ที่สายตระกูลที่สืบถึงท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเช่นกันนะครับก็คือมีต้นตระกูลคือท่านนบีอิสฮากแล้วก็ลูกของท่านคือนบียากูบเนี่ยแล้วก็ลูกหลานนบียากูบลูกของท่าน12คนหนึ่งในนั้นคือนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามต่างๆเหล่านี้พี่น้องที่รักครับนี่คือต้นตระกูลแล้วก็มาจากทางพวกกลุ่มบันูอิสราเอลหมดเลยอิสราเอลจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือชื่อของท่านนบียากูบอะลัยฮิสสลามอิสราเอลพี่น้องดังนั้นบันูอิสราเอลเนี่ยก็คือลูกหลานของท่านนบียากูบอะลัยฮิสสลามดังนั้นวันนี้มุสลิมไม่ได้เกลียดบันูอิสราเอลบอกพวกเราเกลียดบันูอิสราเอลบอกไม่ใช่บันูอิสราเอลที่เป็นคนซอแลก็มีนบียูซุฟก็เรียกว่าบันูอิสราเอลอุซัยก็ถือว่าเป็นบันูอิสราเอลและคนที่ชั่วๆที่เป็นบันูอิสราเอลที่เลวๆก็มีเหมือนกันดังนั้นเราไม่ได้เกลียดเหมาแข่งนะเราไม่ได้บอกว่าพวกบันูอิสราเอลทุกคนเลวหมดบอกไม่ใช่เฉพาะบางคนดังนั้นท่านอุซัยเนี่ยเป็นท่านหนึ่งนะครับที่สืบเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มชนของบันูอิสราเอลในยุคบันูอิสราเอลพี่น้องยุคท่านนบีมูซาโอเคอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องในไม่ได้เกิดเหตุการณ์ในสมัยท่านอุซัยมาในท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามพี่น้องครับนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามอย่างที่เรารู้กันเลยนะในประวัติศาสตร์และในหลักการของมุสลิมเรานบีดาวูดเนี่ยท่านเป็นนบีท่านเป็นรอซูลและในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ให้ท่านเนี่ยมีอำนาจปกครองโลกมีอำนาจที่เป็นกษัตริย์ท่านหนึ่งยิ่งใหญ่มากอาณาจักรนะครับพี่น้องท่านนบีดาวูดเนี่ยนอกจากจะเป็นนบีแล้วนอกจากจะเป็นรอซูลแล้วท่านยังเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองด้วยเช่นกันในสมัยนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามปกครองบันูอิสราเอลอุมมัตอิสลามในตอนนั้นนะอุมมัตอิสลามในตอนนั้นความยุติธรรมความเข้มแข็งในศาสนาเกิดขึ้นอย่างทั่วถึงบนหน้าแผ่นดินนะความเข้มแข็งของศาสนาจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เนี่ยสำคัญที่สุดคือตัวของผู้นำนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามเป็นทั้งผู้นำเป็นทั้งรอซูลเป็นทั้งกษัตริย์เป็นทั้งผู้ที่มีอำนาจท่านปกครองด้วยระบบของอิสลามนะจนความยุติธรรมเนี่ยมันแผ่ขยายไปทั่วพื้นแผ่นดินความสงบจึงเกิดหลังจากท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามได้กลับคืนสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยลูกชายของท่านคือท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามเกิดขึ้นปกครองมนุษยชาติต่อจากบิดาของท่านคือท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามนบีสุไลมานก็เช่นกันพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ได้ปกครองบันูอิสราเอลเนี่ยอย่างยุติธรรมอย่างมีศาสนาอย่างมีอามันความสงบจึงเกิดขึ้นบนทั่วผืนแผ่นดินในตอนนั้นนี่คือการปกครองของกษัตริย์ที่เป็นนบีนะกษัตริย์ที่เป็นรอซูลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์เคยให้ท่านเลือกท่านอยากจะเป็นนบีและเป็นกษัตริย์ด้วยแบบนบีสุไลมานเอาไหมแบบท่านนบีดาวูดเอาไหมแต่ท่านนบีเนี่ยด้วยความถ่อมตนของท่านท่านเลือกที่จะเป็นนบีและเป็นบ่าวคนหนึ่งรอซูลของเราพี่น้องศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดไม่ต้องการเลือกที่ตัวเองจะมีอำนาจใหญ่โตแต่ท่านนบีชอบที่จะอยู่แบบคนจนๆคนหนึ่งนี่คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเลือกของท่านเอาละครับเมื่อท่านนบีสุไลมานได้ปกครองอาณาจักรเนี่ยจนกระทั่งถึงเวลาวะฟาตเสียชีวิตกลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นเลยครับพี่น้องเมื่อสมัยยุคผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆบันูอิสราเอลเริ่มอ่อนแอลงเรื่องศาสนานี่คือจุดแรกพี่น้องที่รักที่ทำให้ความเข้มแข็งของอุมมัตอิสลามอ่อนแอลงเมื่อใดที่เขาทิ้งศาสนาเมื่อใดที่เขาทิ้งศาสนานะเมื่อใดที่เขาเริ่มออกห่างจากอัลลอฮ์ความอ่อนแอจะปกคลุมทันทีนะบันูอิสราเอลเริ่มออกห่างจากศาสนาพี่น้องหลังจากยุคที่นบีดาวูดนบีสุไลมานนะและบรรดานบีต่อมาเรื่อยๆเนี่ยปกครองหลังจากที่ห่างหายแล้วผู้คนเริ่มออกจากศาสนาเนี่ยนะเริ่มอ่อนแอลงเนี่ยก็ในยุคนั้นนะครับพี่น้องที่เมืองบาบิลหรือคนไทยเราเนี่ยจะเรียกว่าบาบิโลนเมืองบาบิโลนก็คืออยู่ในประเทศอิรักในปัจจุบันนะชื่อผมบาบิลีก็คือสืบมาจากเมืองบาบิโลนนั่นแหละฮะนะครับบาบิลูนนะก็มีในยุคนั้นเนี่ยมีแล้วนะฮะเขาเรียกว่าเมืองบาบิลนะฮะบาบิลูนนะฮะในตอนนั้นเนี่ย
มีแม่ทัพหรือผู้ปกครองคนหนึ่งที่มีอำนาจยิ่งใหญ่มากแต่เป็นกาฟิรินเป็นกุฟาร์ชื่อของเขาชื่อว่าบุคตันซอรนะครับบุคตันซอรบุคตันซอรนี่เป็นคนที่มีอำนาจนะฮะจนเขาเนี่ยเป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่ประจำอยู่ที่บาบิลที่เมืองอิรักนะยิ่งใหญ่มากจนในประวัติศาสตร์นะครับบอกว่าคนที่เคยปกครองโลกมาแล้วเนี่ยมีอยู่4คนด้วยกันอัลเลาะห์ให้นะ2คนเป็นมุสลิมอีก2คนเป็นกาเฟร2คนที่เป็นมุสลิมคือใครพี่น้องคือนบีสุไลมานและก็ท่านซุลกอรนัย2คนที่เป็นกาเฟรคือใครคือนัมรูดละนะตุลลอฮ์อะลัยฮ์และก็บุคตันซอรตัวนี้แหละครับพี่น้องละนะตุลลอฮ์อะลัยฮ์บุคตันซอรพี่น้องที่รักครับเป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่มากอยู่ที่เมืองบาบิลอนหรือว่าอิรักนะนะอิรักผมพูดง่ายๆก็คืออิรักกับเมืองบาบิลตอนนั้นเนี่ยบุคตันซอรเนี่ยเป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทราบว่าพวกบรรดูอิสราเอลที่อยู่ที่ไบตุลมักดิสเนี่ยนะไบตุลมักดิสก็คือปาเลสไตน์ในปัจจุบันเนี่ยนะเมื่อประวัติศาสตร์ที่สืบทอดตำนานเรื่องราวของบรรดาอัมบียะมาตั้งแต่ยุคแรกๆจึงเกี่ยวพันกับมุสลิมทุกกระเบียดนิ้วที่ปาเลสไตน์นะบุคตันซอดอยู่ที่อิรักเนี่ยนะอยู่ที่เมืองบาบิลเนี่ยก็ได้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยนะบรรดาอิสราเอลที่เมืองอยู่ที่ไบตุลมักดิสเนี่ยเริ่มอ่อนแอลงเริ่มไม่เข้มแข็งเหมือนสมัยท่านนบีดาวุฒอะลัยฮิสลามเริ่มไม่เข้มแข็งเหมือนสมัยท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสลามเริ่มไม่เข้มแข็งเหมือนในยุคที่บรรดาบรรดาอิสราเอลเคร่งครัดศาสนาเพราะคนรุ่นหลังๆเริ่มไม่เอาศาสนาความอ่อนแอจึงปกคลุมทันทีบุคตันซอรจึงเห็นอย่างนั้นพี่น้องสบโอกาสรวบรวมกองทัพบุกโจมตีไบตุลมักดิสไบตุลมักดิสทันทีนี่คือการโจมตีครั้งแรกของบุคตันซอรที่มีพุ่งไปที่ไบตุลมักดิสนี่คือบทเรียนสำคัญนะครับพี่น้องที่รักวันนี้เนี่ยอุมมะฮ์อิสลามในหลายๆพื้นที่วันนี้เราโดนซอลิมเราโดนอาธรรมเราโดนไอ้นู่นเราโดนไอ้นี่เนี่ยจริงๆวันนี้เราอย่าเพิ่งไปคิดพี่น้องว่าไอ้นู่นเป็นอย่างนั้นไอ้นี่เป็นอย่างนั้นสำคัญที่สุดเราต้องถามตัวเราก่อนว่าวันนี้เรากับอัลลอฮ์เนี่ยเราตรงกับอัลลอฮ์หรือยังทำไมเราไม่ยิ่งใหญ่เหมือนซอฮาบะห์ทำไมอัลลอฮ์ไม่นุสเราะห์ไม่ช่วยเหลือเราเหมือนซอฮาบะห์ทำไมเราถึงพบกับความพ่ายแพ้สิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดและอันดับแรกเราทิ้งศาสนาหรือไม่เราทิ้งหลักการของอัลลอฮ์หรือไม่บรรดาอิสราเอลพี่น้องที่รักครับเมื่ออ่อนแอบุคตันซอรจึงโจมตีไบตุลมุกัดดิสทันทีแล้วผลสรุปออกมาในการโจมตีของบุคตันซอรอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนไบตุลมักดิสในเวลานั้นถูกทำลายอย่างราบคาบเลยพี่น้องกองทัพของบุคตันซอรยิ่งใหญ่มากโจมตีและทำลายไบตุลมักดิสทั้งหมดไม่เหลือแม้แต่บ้านสักหลังเดียวนอกจากว่ากองทัพบุคตันซอรจากบาบิโลนนี้จะทำลายและเผาตียับเยินทั้งหมดไม่ใช่แค่นั้นนะครับพี่น้องสิ่งต่อมาที่กองทัพจากบาบิลนะฮะทำลายหลังจากบ้านเมืองนั่นคือการเผาและทำลายคัมภีร์เตารอดทั้งหมดอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเขาต้องการที่จะทำลายแนวทางอิสลามศาสนาที่เที่ยงตรงเขาทำลายทั้งหมดซึ่งตอนนั้นเนี่ยในไบตุลมักดิสและบรรดาอิสราเอลในยุคนั้นเนี่ยนะครับอิบาดัตด้วยกับคัมภีร์เตารอดจากท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามนะยังไม่มีคัมภีร์อื่นที่มาเปลี่ยนพี่น้องยังคงอิบาดัตกับเตารอดอยู่เมื่ออิบาดัตด้วยเตารอดเนี่ยเขาจึงทำลายพี่น้องครับเผาเตารอดอะไรต่างๆทั้งหมดเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยบรรดาอุลามาบรรดานักวิชาการของบรรดาอิสราเอลที่อยู่ในเมืองไบตุลมักดิสตอนนั้นเนี่ยยังทันนะครับที่จะเอาเตารอดบางส่วนเนี่ยที่เป็นของอัสลีของแท้เนี่ยเอาไปซ่อนโดยฝังเก็บเอาไว้สถานที่หนึ่งซุบฮานัลลอฮ์มันเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครรู้เลยว่าถูกฝังเอาไว้ที่นี่นอกจากบรรดาอุลามาแล้วก็เด็กอยู่คนหนึ่งที่ไปฝังด้วยพร้อมกับพ่อของเขานั่นก็คือท่านอุไซนั่นเองมาชาอัลลอฮ์พี่น้องพี่น้องนึกภาพออกว่าบรรดาอุลามาอาวุโสแห่งไบตุลมักดิสในขณะที่บุคตันซอรบุกเข้ามาทำลายทั้งหมดพวกเขาบรรดาอุลามาเอาเตารอดที่มีอยู่เนี่ยเอาไปซ่อนด้วยการฝังในหีบและฝังเอาไว้ใต้ดินนะมีอุลามาไม่กี่ท่านที่รู้ว่าฝังอยู่ตรงไหนหนึ่งในนั้นก็คือเด็กที่ชื่ออุไซนี่แหละครับพี่น้องอุไซเป็นเด็กที่สามารถท่องจำคัมภีร์เตารอดได้เพียงคนเดียวเลยจริงๆท่านจำได้ในขณะที่คนอื่นๆเด็กอื่นๆไม่มีใครจำคัมภีร์เตารอดเหมือนท่านอุไซเลยอุไซไปเห็นด้วยมองเห็นในการฝังเตารอดในวันนั้น
แล้วก็ปิดหลังจากปิดพี่น้องที่รักครับปุกตันซัดโจมตีแล้วก็สังหารบรรดาผู้ที่เป็นหนุ่มบรรดาผู้ที่โตบรรดาผู้ที่มีความสามารถในการสู้รบหรือผมจะพูดเข้าใจง่ายๆว่าใครที่สามารถที่จะมีแรงถืออาวุธขึ้นมาได้เนี่ยบุกตันซัดมีคำสั่งให้ประหารชีวิตทั้งหมดพี่น้องเหลือไว้อย่างเดียวคือเด็กและก็ผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดถูกฆ่าทิ้งทันทีบรรดาอุลามะพี่น้องที่รักที่ฝังเตารอดเอาไว้วันนั้นก็เสียชีวิตแสดงว่าที่แอบฝังเอาไว้วันนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้อีกเลยว่าเตารอดอยู่ที่ไหนนอกจากอุซัยคนเดียวนะครับบุกตันซอดแม่ทัพแห่งบาบิลูนเอาบรรดาบนุอิสราเอลมาอยู่ตรงหน้าพี่น้องแล้วก็ทำการสังหารหมู่ทันทีใครที่ถ้าพูดง่ายๆเหมือนอาเกนบาเลกแล้วใครที่มีแรงที่จะจับดาบขึ้นสู้ได้คำสั่งจากแม่ทัพอิรักคนนี้คือจงประหารชีวิตให้หมดจงเหลือไว้แค่เด็กนะและก็สตรีมีบรรดาอิสราเอลที่หนีได้มีไหมครับพี่น้องที่รอดจากการสังหารบอกมีแต่น้อยมากๆและพวกเขาหนีไปไหนพี่น้องทราบไหมบางกลุ่มหนีไปที่เมเซหรือว่าอียิปต์นะบางกลุ่มหนีไปที่ยัสริบยัสริบก็คือมาดีนาในปัจจุบันบางกลุ่มหนีไปที่เมืองคอยบัตพี่น้องเราจะมองเห็นภาพเลยนะครับว่ายะฮูดีเนี่ยบรรดาอิสราเอลเนี่ยเริ่มมาฝังรกรากที่มาดีนาที่ยัสริบที่คอยบัตที่อียิปต์ตั้งแต่สมัยไหนสมัยแตกทัพมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเริ่มแต่มันมีจำนวนไม่เยอะหรอกครับกระจายออกไปเรื่อยๆไปตั้งรกรากหนีตายเขาเรียกหนีตายในวันนั้นแต่ส่วนใหญ่จะถูกจับและถูกฆ่าทั้งหมดแต่ท่านอุซัยเนี่ยพี่น้องเป็นหนึ่งในบรรดาผู้รอดชีวิตที่ไม่โดนฆ่าเพราะอุซัยตอนนั้นเนี่ยอายุประมาณ10ปียังเด็กมากๆนะครับท่านอุซัยเด็กมากๆเมื่อรอดจากการโดนฆ่าเนี่ยบุกตันซอร์หรือแม่ทัพบาบิลคนนี้เนี่ยจึงจับเฉลยทั้งหมดนะพวกบรรดาอิสราเอลจากไบตุลมักดิสเนี่ยจำนวนเฉพาะเด็กอย่างเดียวนะครับที่มีชีวิตในวันนั้นที่เป็นเฉลยในวันนั้น 90,000 คนพี่น้องที่รักนะ 90,000 คนเฉพาะเด็กอย่างเดียวบาบิลแม่ทัพเมืองบาบิลูนบุกทันสักวันนี้จึงจับเฉลยทั้งหมดเนี่ยเดินทางไปสู่เมืองอิรักทันทีนะไปอย่างเฉลยพี่น้องวิชีวิตอยู่ลำบากมากแล้วไบตุลมักดิสเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดพินาศแล้วราบเป็นหน้ากองไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีซึ่งบ้านเรือนแม้แต่หลังเดียวไม่มีคนแม้แต่คนเดียวไม่มีเครื่องสาธารณูปโภคใดๆทั้งสิ้นแม้แต่อย่างเดียวทั้งหมดเนี่ยพินาศหมดเลยบุกทันสดจึงจับนะบรรดาเฉลยเนี่ยมุ่งสู่ที่เมืองอิรักทันทีนะครับและเมื่อไปสู่เมืองอิรักพี่น้องที่รักหรือเมืองบาบิลูนในยุคนั้นท่านอุซัยเนี่ยก็มีชีวิตอยู่ที่เมืองบาบิลูนนะเมืองบาบิลูนนั้นนะจนเติบใหญ่นะเด็กๆที่ถูกจับไปเนี่ยพี่น้องก็เริ่มเติบโตเติบใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นหนุ่มมีครอบครัวมีลูกมีหลานอะไรเติบโตกันไปหมดเลยแต่ท่านอุซัยเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตแม้ว่าท่านจะถูกจับในสภาพเฉลยและมีชีวิตอยู่ที่เมืองบาบิลูนผู้ปกครองบุกตันซอดตอนนั้นเป็นคนที่มีใจโหดเหี้ยมและเลวร้ายมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านอุซัยเป็นพี่น้องที่รักท่านไม่ทิ้งเตารอดเลยท่านอุซัยเป็นคนที่ท่องจำเตารอดได้ทั้งเล่มนะจำได้หมดเลยท่านอ่านมันแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะนาซีฮัตกับพวกบรรดาอิสราเอลคนอื่น บอกในเรื่องราวของเตารอดให้แก่บรรดาบรรดาอิสราเอลที่ถูกจับมาด้วยกันนะจนกระทั่งวันหนึ่งพี่น้องตอนนั้นท่านอุซัยเนี่ยเติบโตเป็นหนุ่มจนอายุ40ปีนะ40ปี อุซัยอยู่ที่เมืองบาบิลูนหรืออิรักเนี่ยระยะเวลาประมาณ30ปีบวกกับเด็กตอนอายุแรกๆที่มาประมาณ10ปีจนปัจจุบันวันนี้ท่านอุซัยอายุ40ปีท่านอุซัยมาคิดนะครับพี่น้องนั่งคิดและคิดอยู่คนเดียวว่าฉันไม่พอใจที่จะมีชีวิตอยู่อย่างต่ำต้อยแบบนี้เพราะชาวเมืองบาบิลูนเนี่ยกดขี่ข่มเหงบรรดาอิสราเอลเพราะมาในฐานะเฉลยไงครับพี่น้องเขาก็กดขี่ข่มเหงดูถูกเหยียดหยามใช้แรงงานอะไรต่างๆท่านอุซัยก็มานั่งคิดว่าฉันจะอยู่ไม่ได้ในชีวิตที่ต่ำต้อยแบบนี้ฉันรับไม่ได้กับมีวิถีชีวิตแบบนี้ท่านอุซัยคิดจะหนีออกจากที่นั่นแต่ท่านอุซัยจะหนีได้ยังไงพี่น้องหากท่านอุซัยเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีตัวคนเดียวการหนีออกจากเมืองบาบิลูนไม่ใช่ยากเลยสำหรับท่านแต่วันนี้ท่านอุซัยเป็นพ่อคนพี่น้องท่านอุซัยมีภรรยาท่านอุซัยมีลูกท่านอุซัยมีครอบครัวที่ต้องดูแลและท่านอุซัยก็มีทาสด้วยนะครับที่อยู่กับเขา
แต่ท่านอุซัยก็ยังคิดถึงไบตุลมักดิสนะบ้านเกิดเมืองนอนของท่านท่านก็คิดว่าท่านจะกลับไปที่นั่นเลยนะท่านจึงพูดกับคนในครอบครัวว่าฉันอยากจะกลับไปที่ไบตุลมักดิสฉันอยากจะเดินทางกลับไปยังไบตุลมักดิสก็เหมือนกับบ้านเกิดเมืองนอนของฉันคนรับใช้ของอุซัยเนี่ยนะครับพี่น้องก็เลยถามว่าโอ้เจ้านายท่านจะกลับไปที่ไบตุลมักดิสทำไมในเมืองที่เราจากมันมาแล้ว30ปีเมืองที่ไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่ความรกร้างมีแต่ซากศพมีแต่โครงกระดูกมีแต่แผ่นดินราบๆและมีแต่เศษซากปรักหักพังเต็มไปหมดเลยท่านจะกลับไปทำไมอุซัยนะผู้คนใช้เนี่ยก็บอกกับท่านอุซัยแบบนั้นแต่ท่านอุซัยยืนยันที่จะไปพี่น้องจนได้รับความยินยอมทั้งหมดจากครอบครัวคืนนั้นพี่น้องที่รักครับอัชตาร์นี่ก็คือชื่อของคนรับใช้ของท่านอุซัยนี่แหละก็เตรียมลาตัวหนึ่งให้ท่านอุซัยแล้วก็เสบียงอาหารให้ท่านอุซัยนะครับมีอินพาลัมมีขนมปังแห้งมีองุ่นก็จัดเสบียงให้ท่านอุซัยอย่างเรียบร้อยท่านอุซัยก็ขึ้นขี่ลาแล้วก็เดินทางออกจากเมืองบาบิลอนในค่ำคืนนั้นซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องใครจะไปคิดว่านั่นคือการเดินทางครั้งแรกของท่านและเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแก่มวลมนุษยชาติท่านอุซัยเดินทางออกจากเมืองบาบิลอนเพียงคนเดียวพี่น้องขี่ลาหนึ่งตัวแล้วก็มีเสบียงอาหารติดมาด้วยท่านเดินทางไปเรื่อยๆพี่น้องครับจนกระทั่งถึงนะแถบริมแม่น้ำดิจลาแถวนั้นนะเวลาท่านไปแล้วเนี่ยถึงไปตรงนั้นแล้วก็เห็นในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์พี่น้องในการสร้างเห็นต้นไม้เห็นแม่น้ำเห็นความสวยงามของธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมันก็ยิ่งเพิ่มพูน إ ي م านของท่านขึ้นอีกอย่าลืมนะท่านอุซัยเป็นหนึ่งในอาลิมหนึ่งในอุลามะของบรรดาอิสราเอลที่รอดชีวิตเพราะตอนนั้นท่านเด็กนะจนกระทั่งท่านอุซัยเนี่ยไปถึงบ้านเกิดเมืองนอนของท่านก็คือไบตุลมักดิสจริงๆเมื่อมาถึงครับพี่น้องที่รักท่านอุซัยเห็นเนี่ยเมืองที่ท่านจากมันมา30ปีมันไม่มีอะไรเลยจริงๆครับมันเหลือแค่พื้นว่างเปล่ามันเหลือแค่ซากปรักหักพังมันไม่มีร่องรอยของการมีชีวิตอยู่เลยแม้แต่หนึ่งชีวิตท่านอุซัยเห็นอย่างนั้นพี่น้องแล้วท่านอุซัยกลับมาที่บ้านเกิดเมืองนอนหลังจากโดนถล่มเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยท่านก็คิดสิครับพี่น้องเมื่อมาถึงสภาพแบบนี้เนี่ยท่านจะนอนที่ไหนท่านจะพักยังไงท่านจะอยู่ที่ไหนท่านอุซัยพี่น้องที่รักก็เลยเดินทางต่อไปในบริเวณนั้นนะครับพี่น้องหาที่พักในคืนนั้นท่านก็เลือกถ้ำหนึ่งที่จะเข้าไปนอนพักผ่อนในพื้นที่ตรงนั้นแต่เราไปนอนครับเลือกถ้ำหนึ่งพี่น้องที่จะเข้าไปพักผ่อนในคืนนั้นท่านอุซัยก็เข้าไปพักในถ้ำพี่น้องแล้วก็เอาลาของท่านเนี่ยผูกไว้ที่มุมถ้ำมุมหนึ่งท่านก็เอาเสบียงออกมาพี่น้องมีอินพาลัมมีขนมปังแห้งๆแล้วก็องุ่นท่านอุซัยก็เอาองุ่นเนี่ยนะพี่น้องมาคั้นเป็นน้ำเลยนะใส่ถ้วยแล้วก็ดื่มในขณะที่ท่านดื่มไปด้วยทานขนมปังไปด้วยท่านอุซัยก็คิดนะครับพี่น้องว่าเมืองที่มันพังไปอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคนที่มันไม่มีสิ่งเหลือแต่ความร้างเปล่าอย่างนี้เนี่ยจะทำให้มันกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเนี่ยต้องใช้จำนวนคนกี่แสนคนที่จะฟื้นฟูเมืองขึ้นใหม่แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้คนที่ตายไปแล้วเนี่ยพระองค์จะให้มันมีชีวิตกลับขึ้นมาท่านอุซัยการที่ท่านอุซัยพูดแบบนี้เนี่ยคิดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่เชื่อนะครับแต่เพียงแต่ว่าท่านอุซัยเนี่ยเชื่อมั่น 100% ว่าอัลลอฮฺสามารถฟื้นกลับได้แต่มันเป็นการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ที่ตัวเองเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮฺมีความสามารถที่พระองค์จะทำแบบนั้นจริงๆแต่ถ้าหากคิดเป็นจำนวนคนที่จะฟื้นฟูเมืองและให้กลับมาเจริญและมีคนพลุกพล่านและมีความเจริญเหมือนในอดีตอีกครั้งเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่จะต้องใช้คนอีกกี่แสนคนในการสร้างบ้านเรือนขึ้นมาท่านอุซัยคิดพี่น้องคิดไปคิดมาจนท้ายที่สุดความง่วงก็เข้าปกคลุมท่านนะท่านอุซัยก็หลับไปซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับแต่มันเป็นการหลับที่ไม่เหมือนการหลับในครั้งใดๆทั้งสิ้นในชีวิตของท่านมันเป็นการหลับที่เป็นการถึงอายันของชีวิตท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาละกุลเมาต์มาเอาวิญญาณของอุซัยออกทันที
ซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องอุซัยไม่รู้สึกตัวอะไรเลยนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอุซัยนอนหลับคือความรู้สึกท่านตอนนั้นคือท่านง่วงระหว่างนั่งคิดอะไรไปเพลินๆคิดอยู่เนี่ยพี่น้องมันก็เคลิ้มหลับแต่การหลับเนี่ยมาละคุณเมาดึงวิญญาณท่านออกนะท่านอุซัยนอนแน่นิ่งเสียชีวิตพี่น้องอย่างชัดเจนย้อนไปทางเมืองบาบิโลนพี่น้องอัชตัรทาสคนรับใช้ของท่านอุซัยภรรยาของอุซัยลูกๆของอุซัยก็รอการกลับมาของท่านอุซัยแต่เขารอแล้วรอเล่าท่านอุซัยก็ไม่กลับมาอีกเลยนะท่านอุซัยก็ไม่กลับมาอีกเลยรอแล้วรอเล่ารอไปเรื่อยๆข่าวคราวของท่านอุซัยก็เริ่มบางหูไปเรื่อยๆจนในที่สุด ก็ไม่มีคนพูดถึงเพราะท่านอุซัยในความเป็นจริงแล้วพี่น้องที่รักท่านเสียชีวิตไปเรียบร้อยณวินาทีนั้นแต่ในตอนนั้นพี่น้องที่รักครับในขณะที่อุซัยเสียชีวิตไปผมจะบอกว่าซุบฮานัลลอฮ์นี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นระยะเวลาทั้งหมด100ปีอัลลอฮ์ทำได้ยังไงพี่น้องอุซัยเสียชีวิต100ปีบอกไม่ใช่เรื่องแปลกเลยพี่น้องอัสฮาบุลกาฟี309ปีพระองค์ยังให้ฟื้นขึ้นมาได้ปกติเลยอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงให้ชีวิตทำไมพระองค์จะให้ดับหรือเกิดตอนไหนอัลลอฮ์มีความสามารถทั้งหมดในขณะที่ระยะเวลา100ปีพี่น้องบุคตันซดมันก็ตายจากโลกนี้ไปนะแล้วก็มันก็จะได้ไปสู่ยานนำนั่นแหละครับพี่น้องแล้วก็มีกษัตริย์ปกครองเมืองบาบิโลนคนใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยปรากฏว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีงามมากกับพวกบรรดาอิสราเอลไม่ได้โหดร้ายเหมือนกับบุคตันซดไม่ได้เลวร้ายเหมือนกับแม่ทัพคนก่อนๆแม่ทัพคนใหม่แห่งบาบิโลนเวลาขึ้นมาพี่น้องก็มีความใจดีนะอ่อนโยนกับพวกบรรดาอิสราเอลอนุญาตให้บรรดาอิสราเอลมีสิทธิ์จะเดินทางออกจากบาบิโลนได้เลยใครอยากจะไปที่ไหนไปได้หรืออยากจะกลับไปที่เบตุลมักดิสบ้านเกิดเมืองนอนก็สามารถกลับได้เลยมาชาอัลลอฮ์พี่น้องบรรดาอิสราเอลจึงอพยพออกจากบาบิโลนกลับมาบ้านเกิดของเขาที่เบตุลมักดิสแล้วก็มาสร้างเมืองสร้างอะไรต่างๆในระยะเวลาประมาณ100ปีพี่น้องที่รักครับประมาณ100ปีนะจนเมืองในเบตุลมักดิสที่เคยพังพินาศราบคาบเนี่ยกลับกลายเป็นมีชีวิตชีวาอีกครั้งนะในระยะเวลา100ปีย้อนมาดูในถ้ำที่ท่านโอไซนอนเสียชีวิตนะถึงเวลาพี่น้องที่รักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในอัลกุรอานว่าวะลินาจิอัลักอายะตัลลินนัสและเราจะทำให้เจ้าเนี่ยเป็นสัญญาณแก่มวลมนุษยชาติอัลลอฮ์จะทำให้ท่านอุซัยเนี่ยเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์แก่มนุษย์ทั่วโลกซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องอุซัยอัลลอฮ์ให้ท่านฟื้นคืนชีพขึ้นพี่น้องการฟื้นคืนชีพของท่านอุซัยเนี่ยนะความรู้สึกของท่านอุซัยเนี่ยเหมือนกับเรากำลังนอนอยู่แบบนี้แล้วก็เปิดตาขึ้นเหมือนเราตื่นนอนมาเลยครับพี่น้องตื่นนอนมาเนี่ยแล้วก็รู้สึกเหมือนกับคนอาการเพิ่งตื่นนอนนะพี่น้องจะบิดจะอะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่นะคนที่เพิ่งตื่นก็ตื่นลืมตาขึ้นมาพี่น้องในอัลกุรอานได้ถูกถามและถามกับท่านอุซัยว่าแคมลาบิสนะครับเจ้าอยู่ในถ้ำแห่งนี้เนี่ยกี่วันในประวัติศาสตร์บอกมาลาอิกะฮ์นี่แหละครับเป็นผู้ถามกับท่านอุซัยว่าแคมลาบิสเจ้ามีชีวิตอยู่ในถ้ำนี้นานเท่าไหร่ท่านอุซัยเนี่ยนะครับก็มองไปที่เงาที่มันตกทอดเงาแสงแดดอาทิตย์เนี่ยนะเพราะคนสมัยก่อนเขาวัดเวลากันเขาดูแสงเงานะอุซัยเข้ามาในถ้ำเนี่ยท่านคิดนะครับท่านอุซัยบอกท่านอุซัยเนี่ยเข้ามาในถ้ำเนี่ยในตอนนั้นที่เข้ามาตอนแรกเนี่ยเป็นช่วงเวลาดูฮาก็คือเวลาสายๆประมาณ10โมงนะประมาณนั้นนะ10โมง9โมง10โมงและตอนนี้เนี่ยดวงอาทิตย์มันก็ยังตั้งตรงอยู่นะดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็ยังไม่ได้คล้อยเท่าไหร่ท่านอุซัยจึงบอกกับมาเลคับว่าละบิสตูเยอมันฉันอยู่ประมาณวันหนึ่งมั้งหรือท่านอุซัยก็มองอีกนะในดวงอาทิตย์เนี่ยปรากฏว่ามันก็ยังยืนตรงอยู่เนี่ยนะมันยังไม่ได้คล้อยอะไรเลยหรือท่านอุซัยเลยบอกว่าไม่ใช่วันหนึ่งแล้วแหละฉันอยู่ประมาณส่วนหนึ่งของวันแค่นั้นเองนะอุซัยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเอ้ฉันเข้ามาหลบในถ้ำนี้เนี่ยเอ้ไม่ใช่มาหลบความับฉันมานอนพักในนี้เนี่ยวันหนึ่งนะหรือไม่ถึงวันน่ะฉันนอนแป๊บเดียวฉันมาอยู่แป๊บเดียวเองมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับนะท่านอุซัยบอกกับมาลักไปอย่างนั้นมาลักจึงบอกว่า
บัลลาบิสตะไม่หรอกโอไซจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าใช้เวลาอยู่ในถ้ำนี้ทั้งหมดเป็นเวลา100ปีสุบฮานัลลอฮ์พี่น้องโอไซตกใจมาก100ปีฉันอยู่แบบนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงทำไมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพี่น้องในอัลกุรอานอัลลอฮ์กล่าวว่ายังไงพี่น้องฟังซุรอิลาตออามิกวะชะรอบิกลัมยะตัสันนะอัลลอฮ์ให้โอไซเนี่ยดูสิที่อาหารเจ้าที่เครื่องดื่มเจ้าเป็นยังไงบ้างขนมปังก็ยังเหมือนเดิมเลยพี่น้องลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ขนมปังเนี่ยพี่น้องที่ท่านโอไซกินก่อนที่จะเสียชีวิตไปเนี่ยท่านตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังเป็นขนมปังแห้งเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วก็ไปดูที่เครื่องดื่มของท่านโอไซลัมยะตัสันนะมันก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วจะเป็นร้อยปีพี่น้องอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานอีกว่าวังซุรอิลาฮิมาริกเจ้าจงดูไปที่ลาของเจ้าตรงนี้แหละครับพี่น้องท่านอุซัยจึงมองไปที่ลาของท่านอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนซุบฮานัลลอฮ์ลาของท่านอุซัยกลายเป็นกระดูกผุพังแล้วครับพี่น้องที่รัก100ปีเหลือแต่โครงกระดูกพี่น้องท่านอุซัยเห็นอย่างนั้นก็ตกใจนะครับแต่ท้ายที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลาตัวนี้ ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเช่นกันและท่านอุซัยเนี่ยเป็นคนที่อัลลอฮ์ให้เห็นทีละสเต็ปเลยในการฟื้นคืนชีพของลาตัวนี้ในประวัติศาสตร์ในบันทึกเอาไว้นะครับว่าลาเนี่ยอัลลอฮ์จึงเริ่มนะให้ไอ้โครงกระดูกมันเนี่ยมีความแข็งแรงเป็นโครงก่อนนะครับพี่น้องหลังจากนั้นก็เป็นพวกเส้นเลือดเป็นพวกเครื่องในแล้วก็เป็นเนื้อนะพี่น้องเป็นเนื้อและสุดท้ายหุ้มด้วยหนังเมื่อหุ้มด้วยหนังเนี่ยและอัลลอฮ์ให้มันมีวิญญาณชีวิตกลับมาเหมือนเดิมมันก็เดินปกติเลยท่านอุซัยเห็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องที่รักเชื่อมั่นอยู่แล้วเนี่ยแล้วยิ่งเชื่อมั่นเพิ่มเติมไปใหญ่บอกเลยนะครับว่าอะลามุแท้จริงฉันรู้แล้วว่าอันนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอินกอดีรแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างยาอัลลอฮ์นี่คือฮิกมัตครับพี่น้องว่าทำไมอัลลอฮ์จึงให้ท่านอุซัยฟื้นขึ้นมาเพื่อจะเห็นว่าอัลลอฮ์ให้สิ่งมีชีวิตฟื้นคืนชีพได้ยังไงในวันกิยามะห์ไม่ใช่เรื่องยากเลยอัลลอฮ์ให้ท่านอุซัยเนี่ยเห็นกับตาของท่านเองนี่เขาเรียกว่าไอนุลยะกีนเห็นด้วยตาเลยนะพี่น้องนี่ลาของเจ้าใช่มั้ยดูไปที่ลาของเจ้านะวันซุรอิลาฮิมาริกดูไปที่ลาแล้วดูว่าอัลลอฮ์ให้มันฟื้นขึ้นมายังไงพี่น้องจากกระดูกปนปี้ค่อยๆตั้งเป็นโครงพี่น้องที่รักครับนี่คือการสร้างของอัลลอฮ์ขึ้นเป็นโครงก่อนเลยไม่มีเนื้อไม่มีหนังไม่มีอะไรทั้งสิ้นหลังจากนั้นมีเส้นเลือดเส้นประสาทมีเครื่องในอะไรต่างๆแล้วก็หุ้มด้วยเนื้อที่นี้เนี่ยไม่ใช่หนังแบบนี้นะคือเนื้อข้างในเราเห็นไหมถ้าเราเลาะหนังแล้วออกมันจะเป็นกล้ามเนื้อลายแดงๆข้างในเนี่ยอัลลอฮ์ให้เกิดเนื้อพวกนั้นก่อนแล้วท้ายสุดอัลลอฮ์หุ้มกับหนังนี่พี่น้องที่รักครับแล้วก็ให้วิญญาณแก่มันฟื้นอุซัยบอกเลยพี่น้องอัลลอฮ์อันนัลลอฮ์อะลาคุลลิชัยอินกอดีรฉันรู้แล้วฉันเ ชื่อมั่นฉันรู้เลยว่าแท้จริงอัลลอฮ์คือผู้มีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างมาชาอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้บ่าวคนหนึ่งเห็นและอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการแค่นั้นพี่น้องที่รักครับสอดคล้องในคำพูดของอัลลอฮ์ว่าวะลินัจญะลินัจญะลักอายะตัลลินาสเป้าหมายของจริงๆเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้เจ้าอุซัยเป็นสัญญาณแก่มนุษย์ที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์โอไซอะลัยฮิสสลามคีลาของท่านพี่น้องกลับเข้ามาในเมืองไบตุลมักดิสอีกครั้งคราวนี้ท่านโอไซพี่น้องที่รักครับเห็นเมืองที่มีความเจริญมีความใหญ่โตพี่น้องมีผู้คนเต็มไปหมดโอไซคิดถึงบ้านมาชาอัลลอฮ์พี่น้องที่รักโอไซจึงพยายามที่จะเดินทางกลับบ้านแต่ถนนหนทางหรือเส้นทางมันไม่เหมือนเดิมท่านอุซัยก็เดินกลับไปในหมู่บ้านของท่านในไบตุลมักดิสเนี่ยนะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็เจอกับคนพี่น้องท่านอุซัยก็เข้าไปถามว่าช่วยชี้ทางให้ฉันหน่อยว่าบ้านของอุซัยอยู่ตรงไหนนะคนได้ยินพี่น้องก็ตกใจนะครับว่าอุซัยไอ้ชื่อนี้เนี่ยเราเคยได้ยินนานแล้วเราเคยได้ยินนานแล้วนะชื่อนี้เราเคยได้ยินนานมากแล้วแต่ก็เราไม่รู้แต่ชื่อนี้เนี่ยเราเคยได้ยินนานมากแล้วนะพี่น้องจะไม่นานยังไงพี่น้องเป็นร้อยปีเด็กหนุ่มเหล่านี้ชายหนุ่มเหล่านั้นจึงบอกกับท่านอุซัยว่าท่านลงเดินเลี้ยวซ้ายไปตรงนู้นนะแล้วก็เลี้ยวขวานะ
ลองไปถามคนที่นั่นดูเขาอาจจะรู้จักท่านอุไซก็เดินตามไปพี่น้องตามทางที่เด็กนั้นบอกที่คนนั้นบอกก็ไปเจอหญิงแก่คนหนึ่งอะนั่งอยู่หน้านั่งสภาพทรุดโทรมมากหญิงแก่ท่านอุไซก็ไปหากับยายแก่คนนี้สุบฮานัลลอฮ์พี่น้องท่านอุไซก็เรียกสลามอะลัยกุมยายแก่ให้สลามทักทายแบบนะครับแล้วก็ถามกับคนแก่คนนี้ซึ่งคนแก่คนนี้ตาบอดนะครับพี่น้องตาบอดคำแรกที่ท่านอุไซถามว่าบ้านของท่านอุไซอยู่ที่ไหนอุไซอยู่ที่ไหนชายแก่หญิงแก่คนนี้ตกใจมากพี่น้องครับที่อยู่ๆเด็กคนนี้มาถามถึงอุไซคนแก่คนนี้จึงตอบว่าชื่อนี้ไม่มีคนถามฉันมานานมากแล้วนะนานมากๆไม่เคยมีใครถามฉันเลยถึงชื่อนี้แล้วผู้คนก็ลืมมันไปนานแล้วนะเป็นระยะเวลานานมากๆเป็นร้อยร้อยเป็นร้อยปีนะพี่น้องแต่วันนี้เจ้ากลับมาถามฉันเนี่ยเจ้ามาถามฉันทำไมนะหญิงแก่ที่ตาบอดคนนี้ถามกับท่านอุไซเจ้ามาถามฉันทำไมท่านอุไซจึงตอบนะว่าอันนะอุไซฉันคืออุไซฉันคืออุไซพี่น้องหญิงแก่คนนี้เนี่ยตาบอดตกใจพี่น้องที่รัก แล้วก็ว่ากลับนะเจ้ามาบอกว่าเจ้าคืออุไซเนี่ยเจ้าไม่อายเหรอที่มาอ้างตัวเป็นอุไซเนี่ยเขาบอกเขาไม่อายนะแล้วก็ท่านอุไซเนี่ยบอกกับหญิงแก่นี่ว่าฉันคืออุไซจริงๆฉันเป็นคนที่อัลลอฮ์ให้ฉันตายเป็นเวลา100ปีแล้ววันนี้พระองค์ให้ฉันฟื้นชีพขึ้นพี่น้องรู้ไหมครับ หญิงแก่ที่อุไซคุยด้วยคือใคร นี่คือเด็กรับใช้ของท่านอุไซในวันที่ท่านอุไซก่อนจะออกมาจากเมืองบาบิลที่เตรียมลาให้แก่ท่านอุไซในตอนนั้นอัชตาร์เนี่ยอายุแค่20ปีนะเป็นเด็กอายุ20ปีเป็นเด็กรับใช้ให้แก่ท่านอุไซและวันนี้หญิงแก่คนนี้คืออัชตาร์คนนั้นมีอายุ120ปีอัชตาร์หญิงแก่คนนี้ก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าจริงหรือไม่นางจึงถามเพื่อเป็นการลองว่าเด็กคนนี้พูดจริงหรือพูดหลอกนางจึงบอกกับอุไซว่าเอาล่ะเจ้าหนุ่มถ้าเจ้าบอกว่าเจ้าคืออุไซเนี่ยนะอุไซมีเด็กมีคนรับใช้อยู่คนหนึ่งนะเจ้าบอกได้ไหมว่าชื่ออะไรซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องลาฮอูลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์มาชาอัลลอฮ์อุไซตอบทันทีว่าอัชดัรซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องหญิงแก่คนนี้ตกใจมากเพราะเป็นไปไม่ได้ที่เด็กรุ่นใหม่ๆตอนนี้เนี่ยจะรู้ขนาดนั้นเพราะอย่าลืมนะครับพี่น้องครั้งสุดท้ายที่อุไซพบกับอัชตาร์ทาสคนนี้เนี่ยก่อนที่อุไซจะเสียชีวิตตอนนั้นท่านอุไซอายุ40ปีเท่านั้นเองอายุ40นะและเด็กอายุ40ไม่มีทางจะรู้หรอกครับว่าหญิงแก่คนนี้ชื่ออะไรท่านอุไซตอบเลยว่าอัชตาร์นางชื่อของนางคืออัชตาร์หญิงแก่คนนี้ตกใจแต่ยังไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ไม่ใช่จะเชื่อกันได้ง่ายๆนะครับพี่น้องนางจึงบอกเป็นการทดลองอีก1ครั้งว่านี่คือจริงหรือไม่เอาล่ะเจ้าเด็กหนุ่มหากเจ้าบอกว่าเป็นอุไซจริงอุไซเนี่ยมีสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้ซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องอะไรคือสิทธิพิเศษที่อัลลอฮ์ให้แก่ท่านอุไซนั่นคือดุอามุสตะจับอุไซเป็นคนที่ขออะไรก็แล้วแต่ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทันทีเป็นคนดุอามุสตะจับมากๆเจ้าเด็กหนุ่มถ้าเจ้าคืออุไซเจ้าจงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ตาฉันมองเห็นแล้วให้ฉันสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวนี้เลยพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านอุไซบินชัรคียะอะลัยฮิสสลามเด็กคนหนุ่มคนศอลเลห์ทันทีที่หญิงแก่พูดแบบนี้พี่น้องที่รักอุไซจึงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ทันทีพี่น้องเชื่อหรือไม่อะทันทีที่ท่านอุไซขอดุอาจบตาหญิงแก่คนนี้เปิดทันทีและมองเห็นชัดยิ่งกว่าเดิมไม่รู้กี่พันเท่าและกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงวินาทีที่เปิดตาพี่น้องที่รักครับมองหน้าท่านอุไซซุบฮานัลลอฮ์นี่คือเด็กหนุ่มเจ้านายฉันเป็นภาพวันสุดท้ายที่ฉันส่งเขาเดินทางในค่ำคืนนั้นนี่คือลักษณะแบบนี้เลยทาสคนนี้พี่น้องเข้าไปจูบอุไซจูบมือของท่านอุไซจูบที่เท้าของท่านอุไซเชื่อมั่นแล้วยักเกณฑ์ยิ่งอีมานในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เป็นล้นพ้นหัวใจเลยยาซัยยิดีโอนายของฉันอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ให้ท่านกลับมามีชีวิตและเป็นท่านจริงๆพี่น้อง
หญิงแก่คนนี้หรือทาสเนี่ยนะตกใจมากเริ่มดีใจมากและรูปร่างของท่านอุไซเนี่ยเหมือนเดิมตอนที่ท่านออกจากเมืองบาบิโลนครั้งแรกเมื่ออายุ40ปีวันนี้สภาพเหมือนเดิมเป๊ะเลยพี่น้องหญิงแก่คนนี้หรือทาสของท่านอุไซเนี่ยก็ดีใจมากนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปเรียกลูกๆของท่านมานะจะไปบอกพวกลูกๆซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องลูกๆของท่านอุไซตอนนี้บางคนอายุเป็น100ปีบางคนอายุ50แต่พ่อตอนนี้อายุ40นะเมื่อหญิงแก่เข้าไปหาลูกๆของท่านอุไซพี่น้องซึ่งกลายเป็นอาวุโสของหมู่บ้านแล้วนะพี่น้องเขาดูเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยอัสตัดจึงบอกว่านี่คืออุไซบิดาของพวกท่านอามาตะฮุลลอฮ์เป็นผู้ที่อัลลอฮ์ให้เขาประสบกับความตายและพระองค์ให้เขามีชีวิตกลับขึ้นมาพี่น้องลูกอายุเป็น100ปีลูกอายุ100ปีลูกบางคนอายุ50ปีแต่พ่อมาอยู่ตรงหน้าคุณพ่อที่อยู่ต่อหน้าเนี่ยอายุ40ปีเป็นเรื่องยากมากที่จะเชื่อลูกไม่ได้จะเชื่อเลยพี่น้องจึงบอกอย่างนึงนะครับว่าพ่อเนี่ยมีสัญลักษณ์อยู่อย่างนึงนะซึ่งมีลูกๆและฉันนี่แหละที่รู้ว่าพ่อเนี่ยมีสัญลักษณ์อะไรนะเป็นจุดที่ไม่มีใครรู้นะครับเรื่องแบบนี้นะท่านอุไซจึงบอกเลยว่ามันเป็นรอยปานสีดำที่อยู่ระหว่างบ่าทั้งสองข้างหลังอุไซเปิดขึ้นพี่น้องลูกทันทีที่เห็นชัดเลยครับพี่น้องว่านี่คือท่านอุไซแต่บรรดาอาวุโสในเมืองนะบรรดาอาวุโสบรรดาอาเลมอุลามะบรรดุสรีตอนนั้นยังไม่ได้ปักใจเชื่อ 100% จึงทดสอบกับท่านอุไซอีกว่าเอาละถ้าท่านคืออุไซจริงๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยท่านลองอ่านคัมภีร์ตอรอตฉบับดั้งเดิมให้เราฟังเพราะไม่มีใครสามารถท่องจำตอรอตฉบับเดิมได้แม้แต่คนเดียวนอกจากอุไซตัวจริงเท่านั้นพี่น้องบรรดาบาทหลวงหรืออาเลมอุลามะของบนูอิสรีลก็เอาตอรอตฉบับดั้งเดิมมาแล้วก็ให้อุไซอ่านท่องจำพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์อุไซอะลัยฮิสลามอ่านเตารอดปากเปล่าพี่น้องบรรดาอาเลมอุลามะยะฮูดที่ฟังอยู่หลังจากฟังจบพี่น้องยอมรับกันทั้งหมดว่านี่คืออุไซตัวจริงซุบฮานัลลอฮ์นี่คือความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้มนุษย์ทั้งหมดเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ดังที่พระองค์บอกไงครับว่าเราจะทำให้เจ้าเนี่ยเป็นสัญญาณหนึ่งแก่มนุษยชาติแต่ยังไม่พอแค่นั้นพี่น้องนักบรรดาอุลามะบนูอิสราเอลจะทดสอบอุไซอีกว่าตัวจริงหรือไม่ในด่านสุดท้ายนั่นก็คือถ้าท่านคืออุไซตัวจริงท่านจะต้องบอกได้ว่าคัมภีร์เตารอตฉบับดั้งเดิมที่ถูกฝังเอาไว้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วก่อนที่บุคตันซดจะมาบุกโจมตีในวันนั้นที่เขาหลบหนีเนี่ยถูกฝังไว้ที่ใดเพราะไม่มีใครรู้อีกแล้วบนหน้าแผ่นดินนี้ว่าถูกฝังไว้ที่ไหนนอกจากอุไซคนเดียวพี่น้องครับท่านอุไซพาไปยังจุดที่ฝังแล้วขุดแล้วก็พบมันจริงๆทั้งหมดจึงเชื่อแล้วยอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนพี่น้องทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านอุไซก็เริ่มในการบันทึกเขียนคัมภีร์เตารอตขึ้นอีกนะเพราะท่านนี่แหละครับที่จำได้เพียงคนเดียวแล้วท่านก็เริ่มสอนแก่พวกบนุสรินท่านอุไซนี่แหละครับพี่น้องเป็นคนที่เริ่มเขียนเตารอตด้วยภาษาอัลกัลดาเนียเนี่ยนะหรือภาษาเก่าแก่ซึ่งยะฮูดีเองส่วนมากก็จะลืมไปแล้วภาษานี้เป็นต้นกำเนิดหรือภาษาโบราณยิ่งกว่าภาษาอิบรูด้วยซ้ำท่านอุไซอะลัยฮิสลามเป็นผู้ที่บันทึกเอาไว้และก็มีการเรียนการสอนขึ้นมาเรื่อยๆแก่บรรดาบนุอิสราเอลแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์ให้ท่านอุไซเนี่ยเป็นสัญญาณแก่มนุษย์ว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่นะพระองค์สามารถได้ทุกอย่างฟื้นได้อย่างแน่นอนแต่เชื่อไหมครับบรรดาอิสราเอลถูกทดสอบเรื่องนี้จนเขาเห็นว่าท่านอุไซเนี่ยตายไปแล้วแล้วถูกฟื้นคืนชีพได้ตายไปแล้วแล้วถูกฟื้นคืนชีพได้ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วยังท่องจำเตารอตได้พูดออกมาได้ปากเปล่าแบบนี้ไม่ใช่คนธรรมดาว่าก็ละติลยาฮูดูอุไซรุนิบนุลลอฮ์บรรดายาฮูดีบางคนนะจึงบอกทันทีว่าอุไซแท้จริงแล้วเขาคือลูกของอัลลอฮ์นี่คือการหลงทางอย่างชัดแจ้งนะตัวอย่างอัลลอฮ์ให้ท่านอุไซเป็นตัวอย่างเพื่อจะเพิ่มอีหม่านแต่ท้ายที่สุดบรรดายาฮูดีที่หลงทางกลับตีความแล้วก็คิดเอาเองว่า
อุซัยคือลูกของอัลลอฮ์เพราะสามารถพูดเตารอดได้ขนาดนี้และยิ่งใหญ่ตายไปแล้วกลับฟื้นขึ้นมาได้อุซัยไม่ใช่ธรรมดาเขาคือลูกของอัลลอฮ์เมื่อเขาคิดแบบนั้นจึงเข้าสู่การหลงทางทันทีพี่น้องที่รักแต่นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นของท่านอุซัยอะลัยฮิสสลามนะครับพี่น้องเป็นบทหนึ่งเรื่องราวหนึ่งที่ผมอ่านเองแล้วเนี่ยมันก็กระตุ้นอีหม่านตัวเองด้วยให้เราสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮ์มากขึ้นให้เรากลัวต่ออัลลอฮ์มากขึ้นให้เราไม่สยบต่ออำนาจใดๆทั้งสิ้นนอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเรื่องราวตรงนี้เพื่อให้เราได้ตระหนักและมีความมั่นใจนะครับว่าอันนัลลอฮะอัลคุลลิชัยอินกอดีรนะครับว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้มีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวของท่านอุซัยบินชัรคียะอะลัยฮิสสลามอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้ผม จะยาวยิงไม่ได้นะนี่จบแค่นี้แล้วนะอาจจะไม่ได้ปล่อยต่อคำถามนะครับพอรู้สึกเจ็บคอนิดๆนะครับทอนซินยังมีอยู่นะก็อินชาอัลเลาะห์นะครับเก็บสายเอาไว้นะเราจะได้จัดรายการกันต่อไปนะในวันพุธนี้อย่าลืมนะครับวันพุธนี้เนี่ยอย่าลืมนะรายการสปช.สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะในวันพุธนี้นะครับติดตามรับฟังนะมีเรื่องราวดีๆโทรมาเล่ากันนะในวันพุธที่จะถึงนะครับก็ขออนุญาตพักเสียงเซฟเสียงนิดนึงนะครับให้หายดีสนิทอินชาอัลเลาะห์จะได้มีแรงตอบคำถามกันได้ต่อไปนะครับเพราะตอนนี้มันก็ยังมีอยู่นะอักเสบนิดหน่อยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอดุอากันแล้วก็แม่ค้าหน้าแว่นฝากส่งนะสุขภาพเริ่มกลับมาดีได้ตอนนี้ก็เริ่มส่งเขาเก็บไปแล้วนะครับจะรอบส่งกันรอบต่อไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องราววันนี้ก็ขอบคุณมากๆขอให้เรื่องราวของท่านอุซัยเป็นการเพิ่มความคุชัวในละหมาดของพวกเราให้เรามีสมาธิในการละหมาดมากขึ้นเพราะเรามุสลิมกราบไหว้ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้ที่มีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคืออัลลอฮ์พระเจ้าแห่งมวลมนุษยชาติศีรษะเราเป็นสิ่งที่สูงพี่น้องครับหน้าผากเราเป็นสิ่งที่สูงวันนี้ดีใจที่สุดแล้วที่ส่วนที่สูงที่สุดในชีวิตขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้มันเนี่ยได้ก้มกราบต่อผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเช่นกันอัลฮัมดุลิลละห์นะครับจะซากุมุลลอฮ์ไอรอนขอให้อัลลอฮ์ตอบรับอามานการงานของพวกเราทุกคนนะครับจากลาไปก่อนนะในค่ำคืนนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับผมประชาสัมพันธ์อีกทีนึงในวันพุธนี้นะมะรืนนี้รายการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตอินชาอัลเลาะห์นะผมจะมีเกสพิเศษที่จะคุยกับเขาเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตในความเลวร้ายและสามารถเปลี่ยนไปได้เนี่ยยังไงจะเป็นเกสคนเดียวที่ผมจะโทรหาและผมคิดว่าจะไม่โทรหาใครอีกเลยนอกจากคนนี้คนเดียววันพุธนี้ฟังเรื่องราวของเขากันนะครับอินชาอัลเลาะห์จากลาไปก่อนครับผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับ